ไปดีกว่าครับเฮ้ย what the fuck สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับพาร์ท6นะฮะของ Resident Evil 3 Remake ครับในที่สุดเนี่ยคาร์ลอสก็หาวัคซีนมาให้จิลได้สำเร็จนะครับแล้วพอจิลตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ได้รู้นะครับว่ามันผ่านมาถึง3วันแล้วด้วยกันนะก็คือจิลเนี่ยหลับไปตั้งแต่วันที่29นะครับแล้วก็ตื่นมาวันที่1แล้วประเด็นก็คือวันที่1ตุลาเนี่ยมันจะเป็นวันที่เขาจะปล่อยมิสไซล์มาทำลายเมืองและคุณซิตี้นะครับเราต้องมาดูกันว่าจะยังไงต่อจิลจะสามารถหนีออกไปได้หรือไม่นะแต่ตรงนี้มันมีปืนให้เราได้ใช้งั้นเราก็จะใช้แล้วกันนะครับผมจะเอาปืนเก่าเก็บไปปืนเก่ามันเก่าไปแล้วเหลือแค่แมวและหมูกับหมาโอเคเราเก็บทุกอย่างเลยครับอันที่มันไม่จำเป็นนะเราจะเอายานี้มาเรียบร้อยตัวปืนนี้มันเป็นเบิร์สโมเดลนะครับก็คือมันยิงทีละ3นัดฉะนั้นมันอาจจะเฟืองเล็กน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรจิลยังมีเรื่องที่ต้องสะสางอีกเยอะครับในนี้มานะครับสวัสดีนะคุณสวยโอ้โหคุณช่วยชีวิตฉันเหรอไม่ฉันไม่ได้ทำคาร์ลอสทำเขาพาเธอมานี่แล้วก็รักษาเธอไอเวนั่นแล้วเขาอยู่ที่ไหนอ่ะเขาลงไปที่ชั้นใต้ดินนะบาร์ดบอกว่ามีวัคซีนอยู่น่าจะให้ความหวังกับเมืองนี้ได้เขาทำคนเดียวไม่ไหวแน่ฉันจะไปหาเขาเดี๋ยวไม่เห็นนี่เขาประกาศเหรอมึงนี่จะระเบิดอยู่แล้วนะฉันพยายามทุกวิธีทางที่จะหยุดมันอยู่เนี่ยปล่อยเรื่องนี้ให้เขาเถอะเขาเก่งอยู่แล้วฉันก็เก่งเหมือนกันแหมชมตัวเองหนึ่งทีนะฮะก็ได้ฉันไม่คุยกับเธอละศูนย์กักเก็บของอยู่ที่ชั้นใต้ดินด้านล่างโรงพยาบาลนี้ฉันติดต่อคาร์ลอสไม่ได้น่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเอาละครับดูเหมือนว่าคาร์ลอสเนี่ยคือในพาร์ทที่แล้วนะครับคาร์ลอสดันไปรู้ข่าวว่าดร.บราดนะครับเขาทำการเก็บวัคซีนที่เหลือไว้ที่แล็บใต้ดินนะครับประเด็นก็คือคาร์ลอสก็แบบมีความเป็นฮีโร่ไงก็เลยแบบฉันจะเอาวัคซีนที่เหลือออกมาให้หมดเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบถามทงถามสุขภาพกูไหมอะไรอย่างงี้นะครับไม่ถึงคนเล่นเนี่ยนะฮะแหมไปก็ไม่บอกกล่าวสักอย่างโอเคไม่เป็นไรครับไปก็ไปเออโอ้ยาเขียวเมื่อกี้ก็ดันผสมแบบว่าตอนที่สู้กับเนเมซิสในพาร์ทที่5นะฮะผสมแบบเป็นเขียวกับเขียวนะฮะดูดินะครับเนี่ยโอ้โหพลาดมากงั้นเดี๋ยวผมจะผสมแบบเต็มไปเลยแล้วกันนะโอเคไปกันเถอะครับทุกอย่างน่าจะเหลือให้เราต้องมาจัดการกับโอ้โหอยู่ดีกล่องก็มากันเต็มเลยนะเมื่อกี้นี่ไม่มีเลยนะฮะประเด็นคือพวกฮันเตอร์เนี่ยจะกลับมาแล้วหรือยังครับศพพวกนี้ก็น่าจะไม่ฟื้นแล้วด้วยเพราะว่าคาร์ลอสยิงไปหมดแล้วนะครับหน้าที่ของเราในตอนนี้ก็คือแก้ทุกอย่างที่มันเป็นสีแดงให้เป็นสีฟ้าให้ได้ครับอย่างแรกก็คือเราทำการนี่เลยล็อกพิกอันนี้ก่อนไปมีเท่าไหร่ใช้ให้หมดของเหลือเท่าไหร่เราขอหมดอะไรเนี่ยแม็กแอมโมจะมีแม็กนัมแล้วเหรอเยี่ยมไปเลยครับต้องการมาตั้งนานแล้วเราไปทางอื่นต่อนี่ไงล่ะฮึบเพราะว่าในห้องนี้นี่ไงดร.บาร์ทตายหรือยังฮะอุ้ย what นี่ไงเหมือนว่านิโคลายทำเลยครับจิลก็คิดแบบเราเลยนะคือแบบยังไงก็นิโคลายอ่ะเร็วๆแบบนี้ต้องมันแน่ๆฮะไปกันเถอะด้านหน้านี้มีของให้เก็บเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยอุ้ยนั่นไงเฮ้อโดนโดนโอ้โหเอาดิมาปืนเราโหดกว่าคาร์ลอสเยอะเรียบร้อยปืนเรามันโหดกว่าคาร์ลอสเยอะครับแค่นี้ชิวๆอิชิตันยังไม่ชิลเท่าเราเลยเอาจริงๆนี่ต้องสปอนเซอร์นะครับตอนนี้นะเปิดพื้นที่ให้โฆษณาครับงั้นเราก็เดินตามทางไปเรื่อยๆเลยแล้วกันครับนี่ทางซ้ายโอเคมาทางแบบว่ากึ่งๆดาดฟ้านะครับไม่รู้ว่าจะมีที่นั่งไปทำไมฮะอันนี้ไงทางนี้นะครับ
แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายไปใช่ไหมเนี่ย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 เราจะสามารถไปได้โอเคแต่ว่าเดี๋ยวขอไปทีละจุดแล้วกันนะฮะนี่ไงสามารถรอดไปได้ครับแต่ว่าเราขอมาทางนี้ก่อนโอ้โหอันนี้มันแค่นอนใช่ไหมอ๋อที่คาร์ลอสฆ่าไปนะครับมันก็ดูสมจริงดีนะที่แบบว่าศพที่เราฆ่าไปนะครับที่คาร์ลอสฆ่าไปก็คือทุกคนทุกตัวก็ยืนอยู่นิ่งๆตรงนั้นนะฮะไม่ได้ไปไหนนะครับก็ถือว่าสมจริงดีเอาละเหลืออีกที่นึงที่ยังไม่ได้เก็บนะฮะห้องนี้เลยผมว่ามันต้องมีสักตัวอะมาให้เดาครับไม่ใช่ฮะกลายเป็นว่าทุกคนกลายเป็นซอมบี้หมดแล้วเออมาสิโอ้ยชุบฮ่าไม่โดนหรอกฉันพัฒนาแล้วนะคิดว่าฉันจะเป็นปัญหากับเรื่องแค่นี้งั้นเหรอเอาต่อวะนี่น่าจะตายแล้วครับเดี๋ยวขอจิ้มเพื่อความมั่นใจโอเคโอเคนี่ตายแล้วครับเปิดอันต่อไปโอ้โหเรามีลูกกระสุนโอ้โหทำไมพอมาดูอีกทีของจะเต็มซะงั้นรู้สึกว่าของมันเยอะจังเลยตัวเองอู้ช็อตกันเชล12นัดครับเยอะมากเอาล่ะทีนี้เหลือห้องซิกรูมทรีทเมนต์รูมมันเหลือได้ยังไงวะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละห้องกันครับไหนอ่ะนี่ไง Explosive A ครับโอ้โหถ้าผมผสมเป็น B มันจะได้ลูกกระสุนเนี้ยซึ่งผมไม่อยากได้งั้นเดี๋ยวผมขอไปเก็บของก่อนผมว่าไมล์เราเนี่ยน่าจะโหดสุดนะครับกับ Explosive ส่วนเฟรมนี่เหมือนแบบกรณีของเหลือฮะก็แบบค้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันน่าจะมีสปาร์ตบางตัวที่แบบว่าแพ้ไฟด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นภาค2ก็คือไอวี่ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับตอนแรกก็ยังไม่เห็นนะยาหม่องพวกนี้แต่ว่าแบบพอจิวนี้เห็นยาหม่องเลยนะครับคือปวดหัวไงจิวแบบมึนบ่อยนะฮะแบบต้องกินยาปวดหัวจะเป็นไข้ควักปืนมาก่อนเลยนั่นโอเคนึกว่าจะมีซะแล้วครบแล้วครับตอนนี้เราต้องลอดไปทางนั้นนะครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไปคันเข้าไปอื้อหือระวังหน่อยสิจิวเต็มหน้าเลยเมื่อกี้นี่ไงพวกซอมบี้ถูกมัดแบบนี้เลยนะครับโหดมากพยาบาลสมัยนี้โหดนะฮะมาแล้วในที่สุดมาเอาของนะครับอันนี้ก็คือเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ UBCS แล้วเนี่ยอันนี้ USS ครับ Umbrella Security Service ฮะ Lightning Hawk มาแล้วกลับมาแล้ว Come to Papa Come to Mama เปลี่ยนเป็นเลข4เลยได้ไหมเปลี่ยนเป็นเลข4เลยฮะมาฉันจะทำให้นายปวดหัวเลยทีนี้ไงต่อเราต้องไปทางไหนต่อฮะทางนี้หรือเปล่าก็คือเราต้องเลี้ยวขวาไปไปได้เวลาไปต่อแล้วครับนี่เรามาทั้งหมดนี้เพื่อมาเก็บลูกกระสุนนะฮะไม่เป็นไรครับคือมันก็เป็นของไงเราก็ไม่ควรจะพลาดนะฮะของบางทีมันจำเป็นก็เก็บไว้นะครับงั้นทีนี้ก็คือเราต้องการลูกกระสุนแล้วใช่ไหมเราต้องใช้ลูกกระสุนแมกนัมแล้วใช่ไหมฮะสวัสดีชาลีไปครับก็อยากจะทดสอบเหมือนกันว่าฮันเตอร์เนี่ยอู้นั่นไงกำลังพูดมันจะโหดไหมกับปืนที่กูกำลังยัดเข้าไปโอ้สองนัดนี่ถึงก็นอนเลยงั้นเหรอเอาล่ะได้เวลาล็อกพีครับนี่ Master of Unlocking มาแล้วแสดงว่าครบครับโอ้โหทิ้งได้แบบครบถ้วนทิ้งได้แล้วเยี่ยมไม่เคยทิ้งของแบบแล้วมีความสุขขนาดนี้มาก่อนนี่คือมันติดกับเรามาทั้งเรื่องเลยนะฮะทั้งเกมแล้วนะครับฮะเอาล่ะตอนนี้เราสามารถที่จะคราฟ
ลูกกระสุนแมกนัมได้4ชุดนะฮะไอ้2ชุดผมจะเก็บปืนที่มันยังไม่จำเป็นในตอนนี้ทิ้งไปก่อนก็คือกินเนลันเชอร์ครับลูกกระสุนมึงจะเยอะไปไหนนะฮะเก็บไว้เลยนะครับจัดอะไรให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็ผมจะเอาลูกกระสุนเราเอาไปแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็นั่นแหละตอนนี้ผมจะทำการคราฟการพาวเดอร์ประมาณ2ชุดก่อนเนี่ยมันเก็บไว้อะเก็บไว้มันใช้ได้ใช้ตอนท้ายไงมันดีเสมออยู่แล้วฮะเพราะว่าแบบบางคนไงบอกในคอมเมนต์นะครับแบบพี่มีอะไรก็ใช้ไปเถอะนะฮะแบบเขาสร้างเกมมาให้เราใช้ของอะไรอย่างงี้ไม่ไงบางทีเราก็แบบประหยัดไว้เผื่อใช้ในอนาคตนะครับเพราะว่าเกมมันสุดท้ายแล้วเกมมันเป็นเกมSurvivor Horror ฮะเราต้องจัดทรัพยากรให้ดีที่สุดไม่งั้นมันก็จะแบบพอท้ายเกมอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความยากแบบธรรมดาไงแต่ถ้าเป็นความยากแบบฮาร์ดคอร์อะไรอย่างเงี้ยบางทีของบางชิ้นมันสำคัญไงนะครับโอเคที่นี่ที่ไหนเอ่ยนี่นะแต่ว่ามันก็ต้องเข้าใจแหละว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตอ่ะมันจะมีอะไรบ้างนะครับที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยบางทีเราอาจจะเจอแบบศัตรูที่ปืนธรรมดายิงไม่เข้าก็เป็นได้นะฮะเราก็ไม่รู้ไงอุ้ยโอ้โหนี่มาที่ไหนวะเนี่ยไปนี่แหละน่าจะเป็นทางที่ไปชั้นใต้ดินได้นะครับ Explosive B เต็มไปด้วยพัสดุของอัมเบลล่าทั้งนั้นเลยนะครับใหญ่มากใหญ่แบบโคตรในนี้ต้องมีชาลีดอร์แน่ๆนะฮะแต่ว่าผมยังไม่หานะเอาล่ะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันเลยดีกว่าครับ Let's go ต้องหาแบตเตอรี่อ้าวมีอยู่แล้วกดเลยครับอย่างนั้นดันเข้ามาไปลงไปแล็บของอัมเบลล่ากันครับนี่น่าจะเป็นแล็บที่2หรือเปล่าเพราะว่าแล็บแรกก็คือในภาค2นะครับก็ยังไม่ชัวร์นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางลีออนและก็แคลร์เนี่ยได้กลับไปแล้วนะครับเพราะว่าลีออนกับแคลร์เรื่องเกิดแค่ประมาณวันเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจิลนี่คือแบบเรื่องยาวมากทำไมไม่มีใครรู้ว่ามีสิ่งแบบนี้อยู่ใต้นั้นนะครับใต้โรงพยาบาลวะเนี่ยขนาดจิวยังงงกูไม่งงได้ไงใช่ไหมเอาล่ะได้เวลาหาทางไปต่อครับแต่ต้องโยกอันนี้ลงหรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะดูจากแววแล้วบันไดมันสูงมากแล้วไปไม่ได้นะลองไปดูแล้วกันฮะนี่ไงดึงมันลงมาครับลงมาเร็วไปหันโยกนี้เหมือนกับใน Resistance เลยนะครับน่าจะแบบว่าเหมือนกันน่าจะเหมือนกันน่าจะเหมือนกันเลยนะแต่ว่าบางปืนใน Resident Evil 3ก็ยังไม่ได้เข้า Resistance แต่อย่างใดนะครับผมว่าในอนาคตน่าจะมีอัปเดตแหละนะอย่างพวก Grenade Launcher อะไรเงี้ยที่แบบใส่ได้ทีละหลายๆนัดนะฮะมันน่าจะมีนี่ไงอันนี้ก็เป็นกล่องที่ใน Resistance ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นกล่องพวกกล่อง Equipment อะไรแบบเนี้ยมีการแบบให้เราได้เห็นว่ามันจักรวาลมันเชื่อมโยงกันอยู่บ้างนะฮะได้เวลาอ่านหนังสือก่อนครับอันนี้ก็คือเหมือนแจ้งเตือนไว้นะสำหรับผู้ที่ใช้ลิฟต์นะครับ Elevator Notice ถึงพนักงานทุกคนนะครับเหมือนตอนนี้เนี่ยเราจะมีปัญหาที่กล่องไฟฟ้านะเพราะว่าในพื้นที่นี้เนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะนะครับก็เลยทำให้ฟิวเนี่ยมันระเบิดเลยนะเพราะว่าทำงานแบบโอเวอร์โหลดนะครับถ้าสมมติว่าคุณเจอปัญหานี้และไม่สามารถขึ้นลิฟต์ได้เนี่ยโปรดใจเย็นไว้ให้ไปเอาฟิวที่ซับเจเนอเรเตอร์นะครับแล้วก็คืนพลังงานให้กับเครื่องปั่นไฟหลักนะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับดูเหมือนว่าเราจะต้องเล่นอะไรกับลิฟต์ซัมติงแน่ๆครับเซฟก่อนอันไหนแล้วเนี่ยโอเคเราจะเอาตรงนี้ครับเรียบร้อยเซฟแล้วก็เก็บของที่ไม่จำเป็นนะฮะLet's go ตรงนี้ไปไม่ได้ครับ Of course ไปทางนี้ต่อโอ้โหนี่มันแบบ Resistance เลยนี่หว่าแบบเป๊ะเลยฮะนั่นใครนิโคลายไม่ใช่เหรอไอ้นิโคลายโอ้โหอีเวนกำลังคุยโทรศัพท์เพลินๆอยู่เลยนะมาลงมาไอ้นิโคลายเห็นฉันหรือยัง
นี้มีของไหมไม่มีนะครับเราต้องเดินไปแล้วล่ะแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันนี่มันคือเทมเพลตของ Resistance ชัดๆเลยฮะตรงนี้ก็ยังไปไม่ได้นี่โคไลกำลังคุยอะไรสักอย่างครับเราต้องไปคุยกับมันมานี่สิคุยกันหน่อยสิอุ้ย What ต้องยอมรับเลยนะเธอนี่ดื้อด้านจริงๆแต่ว่าฉันคิดว่าเกมของเราจะจบลงตรงนี้เลยคิดว่ามันจะจบงั้นเหรอเอาแล้วไงเหมือนว่าทุกอย่างยังไม่จบดีฮะอุ้ยโอ้เอาโหเพลเฮดนี่เพลเฮดนี่ต้องใช้ลูกกระสุนแรงครับไม่งั้นมันไม่ตายเนี่ยต้องใช้ลูกกระสุนแบบพวกอันนี้เลยครับอันนี้เป็นตัวละครจากในเนื้อเรื่องเสริมผมจำไม่ได้แล้วใน Resident Evil ภาคที่2อ่ะ Ghost Survivor นะครับเป็นตัวที่มันจะเดินเร็วมากๆแล้วก็มันจะเขาเรียกอะไรดีมันจะรีเจนเลือดตัวเองนะครับประมาณนั้นคือมันจะไม่ยอมตายง่ายๆนั่นแหละแล้วก็โหดมากครับตัวนี้ซึ่งผมทำ Evil Diary สำหรับตัวนี้ไปแล้วนะยังไงก็ลองดูกันได้นะครับเราได้เวลาเปิดเบเกอร์อันแรกแต่ว่าจิ้มก่อนตั้งแต่โอเคเรามาเปิดอันแรกตรงนี้เลยครับฟิลอันแรกนี่ไงอันที่3ได้มาละไปหาอันต่อไปกันอินิโคลายมันต้องเจอดีครับบอกได้เลยนะอุ้ยโอ้โหอีเวนอ่ะโอ้ยมาจากไหนเนี่ยหนีเข้าไปเรียบร้อยอยู่ดีไอ้พวกนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ครับงงเลยเอาละหาของกันต่อไม่หาฟิลดิแหมอุ้ยคือมึงจะพังทุกอย่างเลยหรือไงวะเรียบร้อยนี่แน่นี่แน่ตายไปซะตรงนี้ทางตันเหรออ่ะเดี๋ยวอ๋อรอดไปได้ครับโอเครอดไปอึ๊บรอดไปเร็วโอเคได้อยู่แต่ว่าเรายังเอาของไม่ได้เหรอเราเอาฟิวไม่ได้นะฮะสวัสดีมิสเตอร์ชาลีไปต่อทางนี้เราต้องให้มันลงมานะครับฮึบผมจำแมปได้เลยอ่ะผมพูดได้แค่นี้นะฮะแบบผมจำแมปก็รู้เลยว่าแมปมันแบบเหมือนยังไงอะไรยังไงโอ้โอชิบหายแล้วครับต้องยิงตัวนี้ก่อนตัวนี้ต่อเรียบร้อยตายครับน่าจะตายหมดแหละอ๋อตรงนี้เป็นทางลัดใช่ไหมนี่ไงทางลัดไปยังจุดเซฟได้ครับเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราต้องมาร์คตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาอีกทีครับคือเรามาทีเดียวเลยดีกว่านะตรงนี้ก็ไปได้ทางนี้ไงไปเอาอันที่2กันครับโอเคฟิวที่2เก็บกันพาวเดอร์โอ้โหโอ้โหโจโฉนี่แน่เอ้ยเรียบร้อยโอ้โหตัวโหดก็มาคือมันทำทุกวิถีทางอะแต่หยุดเราไม่ได้หรอกครับขนาดนี้แล้วอันที่2โอเคเหลือแค่อันเดียวเท่านั้นครับเดี๋ยวถ้าผมเก็บไม่ครบเดี๋ยวผมก็จะย้อนมาเก็บอยู่ดีนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับไปได้มา2อันแล้วฮะเดี๋ยวเราขอย้อนไปเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ช็อตกันเชลเยี่ยมครับตอนนี้ต้องการมากๆความจริงแล้วไม่รู้ว่ามันจะอุ้ยเราต้องมาทางไหนกันแน่เนี่ยตรงนั้นมีของเดี๋ยวเราต้องดันให้มันขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเอาลูกกระสุนเล็กน้อยก็จำเป็นครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเจออะไรอย่างที่ผมได้พูดไปทั้งหมดนะฮะฉะนั้นถ้าใครรำคาญกับการเล่นผมนี่ผมขอโทษจริงๆนะมันจะดูงกๆอย่างเงี้ยแหละฮะเอาละเรียบร้อยได้ครบถ้วนกดลงเองเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ปับบูเรียบร้อย
เอโอเรียบร้อยเลยกูเราต้องเอาขึ้นมาก่อนนะครับเอาขึ้นมาอึ๊บใครที่เล่น Resident Evil Resistance อยู่เนี่ยในวันที่17นะครับ17เมษายนตัวจิวาเลนไทน์เนี่ยก็จะเข้ามาเป็นหนึ่งในตัวละครใน Resistance ด้วยนะครับถึงวันนั้นเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้ดูว่าตัวนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเนาะในด้านเกี่ยวกับความสามารถอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคมาถึงสักทีลูกกระสุนใหญ่โอ้มันไม่จำเป็นอ่ะตอนนี้ลูกกระสุนลูกซองมันเยอะอยู่แล้วนะฮะสิ่งที่จำเป็นก็คืออันนั้นซะมากกว่านะครับโอ้โหได้ยินเสียงอะไรสักอย่างอุ้ยอะไรวะนั่นน่ะอ้าวแค่นี้เหรอซอมบี้แค่โอ้โหโอ้ยิงเลยอ้าปากเข้าปากไปเลยเดี๋ยวถอยก่อนฮะถอยก่อนความจริงซอมบี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกแต่ว่ามันแบบเยอะนะฮะเรียบร้อยตายอีกหนึ่งหมวดหลุดหมวกหลุดไปซะหลายตัวเลยแล้วกันฮะเรียบร้อยโอ้โหนั่นยังไม่ตายยังลุกขึ้นมาอยู่ได้เรียบร้อยฮะโอ้เอ็นนี่ยังไม่ตายดีเออตายสักทีสิวะจิ้มเข้าไปดูหลายตัวครับโอเคน่าจะรอดละรีโหลดแป๊บเออมาทางนี้ต่อตรงนี้มีอะไรหูยาใหญ่เนี่ยแหละไม่ใช่ยาใหญ่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยของคราฟใหญ่นะฮะผสมยัดเข้าไปเออโอ้โหฟูแล้วตอนนี้มาดีแน่จริงก็มาเถอะบอกได้เลยว่าครบถ้วนมากๆเก็บอันนี้ต่อฮะอันที่3แล้วครับเรียบร้อยครบเอาล่ะได้มาแล้วเยี่ยมไปเลยแจมไปเลยจิวไปไหนต่อเอ่ยเราต้องไปขึ้นข้างบนแล้วนะครับไปเอาฟิวทุกอย่างใส่เข้าไปที่ลิฟต์จะได้ใช้งานได้ตามที่มันเขียนไว้นะขึ้นบันไดปุ๋ยแต่ว่าแป๊บนึงขอส่องอะไรเล็กน้อยนะครับโอเคผมจะไม่เก็บของละเพราะว่ามันรู้สึกว่าพื้นที่นี้มันใหญ่เกินไปกับการเก็บของแค่เล็กน้อยนะครับผมจะไปต่อเลยถ้าเราลงตรงนี้ขึ้นไปในตรงนู้นไม่จำเป็นฮะเราไปทางนั้นได้น่าจะดีกว่าน่าจะไวกว่านี่ไงเรามาปุ๊บบะเบาะเรียบร้อยไปจัดการอีนั่นกันนะครับเอ้ยนี่ employee memo นี่ข้อมูลพนักงานนะครับในวันที่12กันยายนมีคนเข้ามานะครับที่ N2 ผู้ชายอายุ45ผู้หญิงอายุ32และเราก็ทิ้งผู้ชายอายุ60ไปแล้วก็ผู้หญิงอายุ89ปีเงินเหรองงเลยครับน่าจะเป็นการผลิตวัคซีนนะก็คือมีคนเข้ามาแล้วก็มีคนตายไปอะไรประมาณนี้นะครับวันที่15กันยายนมีคนเข้ามา2คนนะครับก็คือผู้ชายอายุ55แล้วก็19ปีแล้วก็ผู้หญิงอายุ51นะครับแล้วก็มีคนตายไปก็คือผู้หญิงอายุ76ปีนะครับแล้วก็มีผู้หญิงอายุ8ขวบถูกส่งคืนไปเพราะว่าไม่ได้ติดเชื้อนะครับต่อมาวันที่22กันยายนนะครับมีคนส่งมาเป็นผู้ชาย3หญิง3ก็คือผู้ชายอายุ1522แล้วก็25นะครับผู้หญิงอายุ16 21แล้วก็29นะครับนอกจากนี้ก็ได้ทิ้งผู้ชายไป6คนแล้วก็ผู้หญิง9คนด้วยนะครับและตอนนี้เนี่ยเราต้องทำการทิ้งคนนะครับก็คือย่อยสลายคนเนี่ยแบบรายวันแล้วนะโดยเริ่มที่คนที่มีอายุมากกว่า30ปีไปก่อนนะครับวันที่24กันยายนการขนย้ายตอนกลางคืนเนี่ยถูกพบเจอโดยพยาบาลนะครับก็คือมีคนมาแอบมองทำให้ตอนนี้เนี่ยต้องหยุดการทำงานนี้ไปก่อนโอ้โหเรียกได้ว่าเหมือนมีคนแบบรู้ความจริงอะไรเงี้ยก็เลยแอบเข้ามาหรือเปล่าโอเคเตรียมพร้อมแล้วครับนิโคลายกูมีปืนหลายแบบมากอยากเอาแบบไหนว่ามา
บอกได้เลยว่าว่ามาฮะเซฟก่อนเพื่อความมั่นใจครั้งสุดท้ายไปตรงนี้โดดลงมาเชื่อเจ็บเท้าเว้ยโอ้โหเต็มเลยเอ้ยโอ้ยยังโดนอยู่นะยังโดนอยู่นะอืมโอ้ยก็หลบแล้วนี่ชิบหายแล้วไงเต็มตายไหมตายไหมตายไหมโอเคตายหมดครับนิโคลัยมาเจอกับฉันนี่มาใส่เข้าไปเรียบร้อยครับโดนดีไม่สนแล้วบ๊ายบายเจ้าปีศาจโง่หายไปแล้วครับนิโคลัยหายไปไหนกันแน่เนี่ยเขาหนีไปแล้วเอาตรงนี้ก็มีแล้วเขามาทำอะไรที่นี่กันแน่เนี่ยก็ทำการโกงไงนี่ไงครับเป็นข้อมูลการเคลื่อนไหวที่ยังทำไม่เสร็จนะครับน่าจะเป็นนิโคลัยเนี่ยมาเขียนแน่นอนเริ่มต้นครับผมวันที่26กันยายนนะตอนบ่ายโมงนะครับเขียนว่าเข้าเมืองแรคคูนซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วความกลหนเนี่ยเริ่มแพร่กระจายเริ่มทำภารกิจได้ตอน 19:30 นะครับจับตาดูตำรวจ5นายสู้กับซอมบี้20ตัวตำรวจเนี่ยก็ถูกฆ่านะครับภายในเวลา20นาทีเท่านั้นเองในวันที่27กันยายนนะครับตอนเที่ยงนะเริ่มทำการทดลองที่มหาวิทยาลัยมีซอมบี้เข้าไปรวมถึงซอมบี้หมาด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มีการติดเชื้อทันที 64% หลังจากนั้น2ชั่วโมงก็ไม่มีใครรอดต่อมาตอน 5:00 นะครับรวมตัวกับกลุ่มของมิคาเอลวิกเตอร์จะทำการทดลองต่อในรุ่งสางนะต่อมาในวันที่28กันยายนนะครับตอน 4:30 ได้ส่งกลุ่มซอมบี้เนี่ยเข้าไปโจมตีกองบัญชาการผลลัพธ์ก็คือมีการต่อสู้กันเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่ด้วยระหว่างกลุ่มซอมบี้กับทหารเนาะแล้วก็มีคลิปประกอบด้วยนะครับในตอน 8:00 นเนี่ยจบการต่อสู้มีทหารรอด7นายตอน 18:00 นนะครับมีอาวุธชีวภาพที่ไม่ทราบที่มาลงมาในจุด D18 นะครับกำลังเฝ้ามองตามคำสั่งดูเหมือนว่ามันกำลังออกล่าใครสักคนอยู่นะในตอน 20:00 ครับจับตาดูเจ้าหน้าที่หน่วยสตาร์2คนมีผู้ชายก็คือแบรดวิกเกอร์นะครับที่ติดเชื้อแล้วแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นจิวาเลนไทน์นะครับซึ่งอาวุธชีวภาพกำลังไล่ตามผู้หญิงคนนั้นอยู่ต่อมาในวันที่29กันยายนครับตอนเที่ยงคืนนะผู้หญิงที่ชื่อจิวาเลนไทน์เนี่ยก็ได้มาพบกลุ่มของมิคาเอลวิกเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนิโคลายเนี่ยก็ได้บอกว่ารูปร่างและลักษณะนิสัยของอาวุธชีวภาพนี้เนี่ยมันเหมือนกับโปรเจกต์เอ็นเลยกำลังตรวจสอบอยู่ตอน 4:00 นะครับพบว่าอาวุธชีวภาพนี้สามารถถืออาวุธได้และดูเหมือนว่ามันจะตั้งมั่นในการฆ่าจิวเป็นอย่างมากและรู้ถึงแผนผังเมืองทั้งหมดอีกด้วยนะครับอันนี้นิโคลายก็ตั้งคำถามนะครับว่าแสดงว่าไอ้โปรเจกต์เอ็นตัวนี้เนี่ยมันมีจิตนึกคิดงั้นเหรอประมาณนั้นตอน 7:00 นะครับการกลายพันธุ์ของอาวุธชีวภาพได้เกิดขึ้นจากการไล่ล่าตามจิวอยู่นะครับมีคลิปด้วยนะจิวได้ติดเชื้อและไม่ตอบสนองทำการเก็บตัวอย่างมาตามคำสั่งนะครับต่อมาวันที่30กันยายนนะครับตอนเที่ยงคืนครึ่งผ่านไปแล้ว17ชั่วโมงตั้งแต่ที่เธอเนี่ยติดเชื้อนะครับซึ่งตัวจิวาเลนไทน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ช้าบางทีร่างกายของเธออาจจะสามารถต้านทานไวรัสได้นานกว่าปกติหรือเปล่าวัคซีนถูกฉีดเข้าตัวจิวโดยฝีมือคาร์ลอสโอลิเวล่านะครับหนึ่งในทหารของมิคาเอลซึ่งจิวก็น่าจะสามารถฟื้นตัวได้ในอีกประมาณ20ชั่วโมงข้างหน้านะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าอาวุธชีวภาพตัวนี้ก็คือโปรเจกต์เอ็นนั่นเองการต่อสู้กับจิวเนี่ยมันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้นน่าจะมีการปะทะอีกในไม่นานนี้และน่าจะมีข้อมูลให้เก็บเพิ่มเติมอีกเรียกได้ว่าตัวนิโคลายเนี่ยมันเป็นคนที่เก็บข้อมูลต่างๆไว้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ซอมบี้จะฆ่าคนยังไงการติดเชื้อเนี่ยมันแพร่กระจายยังไงนะครับรวมไปถึงตัวเนเมซิสที่จิวเนี่ยเรียกได้ว่าหนีทุรนทุรายตัวนิโคลายเนี่ยก็อาจจะแอบจากมุมมืดนะครับมันดูว่าเอ้ยมันสู้กันยังไงก็เป็นได้อ้าวตัดฉากคัตซีนเฉยดูสิเฮ้ย
ใครมาครับจิวไทเรลไทเรลโอ้ฉันทำสำเร็จแล้วเขากำลังจะพิจารณาอยู่เขาจะยกเลิกการปล่อยท่าไอ้คำว่าท่านี่แหละถ้าเราสามารถส่งวัคซีนไปให้เขาก่อนที่จะปล่อยมิสไซล์ได้แล้วเรามีเวลานานไหมชั่วโมงหนึ่งมั้งน่าจะงั้นเราต้องไม่เสียเวลาสักวินาทีเดียวแล้วเอาละโอเคตอนนี้เราเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่เขาเรียกอะไรดีมันจะมาทำลายเมืองนะครับมิสไซล์จะมาทำลายเมืองนี้ซึ่งมันบอกว่าเรายังเก็บของไม่ครบคือยังไงวะมันหลายรอบแล้วนะที่มันบอกว่าเก็บของไม่ครบเนี่ยฮะชักจะเอาตรงนี้มีจริงๆด้วยครับโอเคขอโทษอู้แมกนัมฮะน่าจะเป็นการโอ้โหเพิ่มบาร์เรลเข้าไปอู้ยาวแล้วครับมายาวแค่ไหนก็สู้เท่าผมของคาร์ลอสได้หรอครับผมคาร์ลอสยาวมากนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่ไปเก็บของก่อนนะครับดูดิว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเอาละครับตอนนี้ก็เก็บของครบแล้วนะผมได้ในส่วนตัวนี่มานะครับเดี๋ยวผมจะ extra ให้ดูนี่ครับ shell holder ทำให้เรารีโหลดสปีดเร็วขึ้นนะฮะก็คือทำให้เรารีโหลดเร็วขึ้นนั่นแหละได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยนะก็ใครที่ยังพลาดอยู่นะฮะก็มาหาได้นะครับไปเอาละครับไปพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ Let's go We'll find the vaccine up ahead เจอวัคซีนอยู่ด้านหน้านี่แน่โอเคไปด้วยกันอ้าวแทรกเฉยก็ได้วะอ่ะไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปทำไมมันไม่ให้เราวิ่งอ่ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไทยเร็ว Sure you don't need to stop มั่นใจหรอว่าจะไม่พักอ่ะจะพักทำไมฉันมีเธออยู่ด้วยแล้วLet's get this done. Okay, งั้นลุยกันเลยลุยกันเลยไม่แพ้ก็ชนะใช่ไหมโอ้โหมาแล้วครับนี่น่าจะเป็นแลบเนสหรือเปล่าเฮ้ยยินเสียงโอ้โหใช่เร็วยิงหัวมันเออนั่นแหละอุ้ยเป็นไรไหมเอาละไปเราใกล้ถึงแล้วโอ้โหจิวไม่ไปโอ้โหตายเลยมาแป๊บเดียวเวนเอ้ยวิ่งวิ่งแล้วโอ้โหวิ่งไม่ทันโอ้ปิดประตูเยี่ยมไทยเร็วมาทำไมเนี่ยมาแล้วก็ตายโอ้ไม่นะโอ้โหแซดเอาวัคซีนกลับมาครับในเอ็กซิเมนด้วยนักไล่ล่านะโอ้โหมามีการล้างแบบว่าฉีดน้ำเหมือนกับภาค2เดียเลยนะครับเป่าด้วยมีการเป่าควันเป่าไฟเป่าอะไรก็ตามแต่ยิงก่อนไม่ตื่นใช่ไหมเอาละเหมือนว่าเราต้องใช้สแกนนิ้วมือหรือเปล่าอันเนี้ยดูดินะครับมันแอคเซสดีนายอยู่แน่ๆอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นคนที่เพิ่งตายเลยนะครับดูจากลักษณะแล้วดูไม่เป็นซอมบี้ด้วยตรงนี้มีห้องเซฟแล้วก็มีหนังสือให้อ่านด้วยนะครับโอเคตรงนี้กดอะไรได้ไหมตรงนี้มีเคสอัลเบลล่าด้วยนะครับคือถ้ามีพรีออเดอร์เมื่อไหร่นี้ผมอยากซื้อมากเลยมันดูเท่มากนะฮะตรงนี้มีจดหมายให้อ่านแล้วก็มีเฮิร์บให้เก็บโอเคลืมเก็บเฮิร์บอ่ะเอาใส่กลับไปก่อนนะเรามาอ่านจดหมายกันครับจึ๊บเป็นที่นี่เป็นเนสจริงด้วยนะครับอันนี้เป็นกฎระเบียบข้อบังคับของพนักงานของเนสนะครับประกาศถึงพนักงานของเนส2ทุกคนเป้าหมายของศูนย์วิจัยทีไวรัสที่นี่เนี่ยมันต่างจากศูนย์วิจัยเนสหลักอย่างสิ้นเชิงนะครับไอศูนย์วิจัยเนสหลักเนี่ยก็คือจากภาค2เนาะภาค2เนี่ยมันเน้นการสร้างอาวุธชีวภาพนะครับแต่ที่นี่เนี่ยเขาจะโฟกัสในกรณีที่อาวุธชีวภาพถูกใช้แล้วจริงๆนะครับอย่างเช่นวัคซีนของทีไวรัสแล้วก็อาวุธที่จะสามารถปราบอาวุธชีวภาพได้ประมาณนั้นซึ่งบางส่วนของงานนี้เนี่ยมันอาจจะอันตรายได้ฉะนั้นการทำตามข้อกำหนดเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับว่ามันจะต้องไม่ผิดพลาดเลย
นอกจากนี้ยังไม่สามารถให้คนนอกเนี่ยเข้ามาได้รวมถึงให้เอาของบางอย่างเนี่ยออกไปจากที่แลบนี้ก็ไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกันมันเป็นเกียรติมากเลยนะที่เราเนี่ยจะได้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยโลกใบนี้หวังว่าจะทำตามกฎนะครับแล้วก็มาพัฒนาเทคโนโลยีล้ำหน้านี้ไปด้วยกันโอเคได้แมปด้วยนะครับเยี่ยมเอ้าที่นี่ยังมีของอยู่ยังเก็บไม่ครบเลยนะครับหมายความว่าอะไรผมพลาดอะไรอ๋อนี่ไงไฮเกรดกันพาวเดอร์ครับเยี่ยมเราเอามาเก็บก่อนนะเผื่อได้ใช้ในอนาคตนะฮะไปกันเถอะครับเราเสียเวลามามากพอแล้วนะคาร์ลอสต้องการเราอะไปขึ้นไปข้างบนเรียกได้ว่าที่นี่คือเนสจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นอีกคนละพื้นที่กันเนสที่แรกคืออยู่ใต้ท่อระบายน้ำใช่ไหมแต่เนสอีกอันนึงเนี่ยอยู่ตรงด้านล่างโรงพยาบาลนะครับตรงนี้มีคนตายเต็มไปหมดอันนี้ยังเหมือนกับเพิ่งตายยังไม่กลายเป็นซอมบี้นะเท่าที่ผมเดานะฮะห้องพยาบาลโอ้โหน่าจะเป็นห้องทดลองมากกว่านะดูน่ากลัวเหลือเกินนี้ซอมบี้แน่ๆไม่ใช่ลูกกระสุนเยี่ยมพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะหลบไปก่อนกลัวมันตื่นแล้วตกใจนะครับพาที่แล้วนี่ก็ตกใจเหลือเกินตัวถูไถไปฮะนี่อะไรอ่ะคือจะเริ่มการสังเคราะห์วัคซีนให้ใส่อุปกรณ์เข้าไปในไอ้นี่นะครับไอ้นี่โอเคได้สังเคราะห์เหรอฉันทำได้ด้วยตัวเองด้วยเหรอเอาล่ะต้องหาวิธีแล้วโอเคเหมือนว่าเราจะสามารถสร้างวัคซีนขึ้นมาเองได้นะครับต้องเอาส่วนผสมมาใส่ด้วยนะโอเคตรงนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงวิธีการผลิตวัคซีนแบบง่ายๆนะครับขั้นตอนการใส่แอนติเจนแล้วก็แอดจูแวนต์นะครับเพื่อทำการสังเคราะห์วัคซีนเนาะโดยนาธานิเอลบาร์ดนะครับหัวหน้านักวิจัยของโรงพยาบาลสเปนเซอร์นะครับอันนี้ก็เขียนต่อว่าวิธีการทำวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยก็คือต้องใช้แอนติเจนนะครับแล้วก็แอดจูแวนต์ในส่วนของแอนติเจนเนี่ยคือทำมาเพื่อให้มีการต่อต้านครับก็คือต่อต้านไวรัสต่างๆส่วนไอตัวแอดจูแวนต์เนี่ยคือมันจะเพิ่มให้ความสามารถเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อทำการสร้างแอนติบอดีขึ้นมานั่นเองซึ่งเราต้องทำการผสมยา2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับให้มันเป็นวัคซีนเบสขึ้นมานั่นเองโดยการสร้างวัคซีนเบสขึ้นมาเนี่ยมันคือเป็นวัคซีนหลักนะครับที่สามารถใช้กับโรคแทบจะทุกชนิดเลยนะครับเหมือนแบบเป็นยาครอบจักรวาลอะไรทำนองนั้นและมันมากกว่านี้อีกนะแอนติเจนกับแอดจูแวนต์ของฉันเนี่ยมันมีความสามารถที่ดีกว่าของทั่วไปถึงพันเท่าเลยนะครับนี่ไม่ใช่แค่วัคซีนที่ดีแล้วนะแต่อันนี้เนี่ยมันคือวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดการติดเชื้อได้นะครับคือแบบยาครอบจักรวาลฉีดอะไรก็รอดทุกคนนะครับประมาณนั้นเลยหลักๆที่เราต้องหานะครับน่าจะเป็นแอนติเจนนะที่เอาไว้ทำลายไวรัสแล้วก็สร้างแอนติบอดีนะครับแล้วก็แอดจูแวนต์เหรอนี่คือโอเคมาเดี๋ยวเราไปหากันดีกว่านะครับไปซึ่งเนส2เนี่ยก็เอาไว้เหมือนแบบตรงกันข้ามกับเนส1เลยนะครับก็คือทำวัคซีนทำอาวุธชีวภาพอะไรอย่างเงี้ยที่แบบสามารถกำจัดอาวุธชีวภาพได้อีกทีนึงนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เท่ดีครับคือสมมติว่ามีการเกิดอะไรขึ้นก็แก้ปัญหาได้ด้วยนี่อะไรกันเนี่ยโอ้ไรคีครับโอ้แฟตไดฟ์เยี่ยมพอพูดถึงแฟตไดฟ์เนี่ยก็นึกถึงภาคที่แล้วนะฮะที่แบบมีดราม่าว่าในยุคสมัยแบบ1998เนี่ยทำไมมีแฟตไดฟ์แล้ววะอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งมันก็มีคนมาบอกแล้วนะว่าความจริงแฟตไดฟ์มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับมีตั้งแต่ยุคสมัยนี้ตั้งนานแล้วอะไรอย่างงี้อันแน่อันนี้เนียนโอ้โหลุกขึ้นมาแล้วเร็วมันกว่าจะแบบเป้ากว่าจะมาอยู่ตรงกลางนี่มันนานมากเลยครับปืนนี้เยี่ยมตรงนี้เหมือนจะเข้าไม่ได้เอานี้จิ้มไปก่อนเออดูให้มั่นใจว่านอนแล้วอันนี้มันตื่นครับยิงเลย3นัดปั๊บ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 เออเรียบร้อยถีบ1ทีมาทีมต่อนี่ไงว่าแล้วว่าตื่นชอบเนียนอีพวกนี้ชอบเนียนปาบเรียบร้อยเสียงแหบด้วยปาบนะฮะโทษทีนะครับ
พอดีกินน้ำหวานก็เลยเสียงแหบนะฮะช็อตกันเชลและจดหมายอีกแล้วนะครับไอแซคเกรฟไดรี่น่าจะเป็นไดรี่ของคนเมื่อกี้ที่เราเพิ่งฆ่าไปนะครับชื่อว่าไอแซคเกรฟเนาะโอ้โหเริ่มมาก็พูดเรื่องเงินเลยนะครับอันนี้เขียนว่าเงินก็ดีผลประโยชน์ก็ดีและที่สำคัญเนี่ยเขาบอกกับฉันว่าฉันเนี่ยจะมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ของการวิจัยเกี่ยวกับด้านเภสัชเลยนะครับสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ทำงานที่ไหนไม่รู้ในอเมริกานี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองเลยนะครับเหมือนกับถูกหวยเลยฉันก็เลยตอบตกลงและฉันก็บอกลาครอบครัวแล้วก็มาที่เมืองแรคคูนซิตี้ที่นี่เองอ่ะโอเคต่อมาครับแต่ว่าดูเหมือนฉันจะคิดผิดนะเพราะว่าแลบนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยปีศาจผู้ที่มีจิตใจโหดเหี้ยมและอยากจะทดลองกับมนุษย์ด้วยวิธีที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่มันบ้าไปแล้วโลกต้องรู้เรื่องนี้แต่ทุกๆครั้งที่ฉันตื่นขึ้นมาและมีความกล้าที่จะเปิดโปงความจริงนี่ครับฉันก็นึกถึงเพนนีแล้วก็แคสซี่และฉันก็รู้สึกปวดแหกขึ้นมาทันทีนะครับคือเวลาเราจะทำอะไรก็ต้องคิดถึงครอบครัวไงเข้าใจไหมจะทำอะไรแบบบุ่มบ่ามนี่ก็แบบบางทีเราตายไปก็ซวยนะฮะอัมเบร่าเนี่ยเขาคุมเมืองนี้ไปหมดแล้วนะครับถ้าใครสักคนเนี่ยจะเปิดโปงความจริงความลับอันดำมืดของอัมเบร่าเนี่ยเขาจะจับคนนั้นน่ะโยนไปให้พวกเบต้ากินเลยนะครับให้เบต้ากินนะฉันเห็นแบบเห็นหมดเลยอ่ะฉันมีลูกแล้วก็มีเมียนะคือฉันต้องทำงานนี้เพื่อผลประโยชน์ของเขาถือว่าสิ่งนี้เป็นบทเรียนให้ฉันละกันนะว่าฉันเนี่ยไม่ควรจะทำอะไรโดยที่ไม่ระมัดระวังตัวก่อนนะเรียกได้ว่าคนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่หลงผิดนะครับคือตอนแรกเนี่ยเขาก็เป็นแค่อาจารย์ที่สอนที่มหาลัยนะครับโดยที่เหมือนแบบก็ธรรมดาทั่วไปอ่ะอยู่ในสักที่ที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนopportunity หรือว่าโอกาสที่ดีมากๆที่เขาจะได้มาเป็นนักวิจัยที่อัมเบร่านะครับเขาก็เลยถือตัวมาทำงานซะหน่อยหารู้ไหมนะครับว่าที่นี่มันคือนรกดีๆนี่เองและเขาก็รู้เลยครับและหลังจากนี้เขาก็กลายเป็นซอมบี้เป็นที่เรียบร้อยไม่แปลกใจเลยนะครับว่าการเกิดไฮยีน่าแบบนี้เนี่ยคนที่แบบว่าโดนผลกระทบแบบเยอะมากๆนะครับมันเลยเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าตราตรึงจิตใจคนไปนานเท่านานเลยนะแต่ผมก็ยังสงสัยนะครับว่าเมืองอื่นๆเนี่ยมันไม่เป็นบ้างหรือวะเข้าใจไหมเมืองอื่นๆก็น่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันปะวะอะไรเงี้ยก็นั่นนะครับถือว่าคือต้องบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ดังไงนะเมืองไม่ดังก็ต้องแพ้ไปนะฮะประมาณนั้นแหละโอเคเรามาทางนี้กันต่อเหมือนว่าจะไปไม่ได้เหรอแล้วเราจะเอาคีย์แฟตไดมาทำไมวะมันต้องมีเหตุผลสิใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปหรือเปล่าฮะก่อนย้อนกลับไปเดี๋ยวผมขอหาของให้ครบถ้วนก่อนนะครับดูว่าเราไม่พลาดอะไรเนาะถ้าไม่พลาดเดี๋ยวเราจะได้ไปเลยครับเราน่าจะต้องย้อนกลับไปเพราะตรงนี้เราก็ไปไม่ได้อยู่ดีไปย้อนกลับไปนะครับตรงนี้มันค่อนข้างแคบนะถ้าใครเล่นแล้วแบบมึนดูแล้วมึนหัวนะฮะก็ผมไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันนะครับแต่ก็ภาวนาให้มันดีขึ้นนะเนาะตรงนี้ใส่แฟลชไดฟ์ไปได้มั้ยใส่ได้ครับโอเวอร์ไรด์คอมพลีทโอ้มาตรงนี้อุ๊ยนั่นไงซอมบี้มาก่อนเลยไม่รู้ว่านายเป็นใครแต่ว่าขอให้ไปอย่างสุขติเถอะลูกกระสุนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเพลเฮดก็มาแฮะเยี่ยมความจริงเพลเฮดเราสามารถยิงให้มันล้มได้เองนะครับเพราะมันจะช้าลงเรื่อยๆนะแต่ว่าแนะนำคือยิงไปเลยยิงให้มันแบบหนืดๆแล้วก็ให้มันตายไปซะไม่ตายสักทีล่ะเรียบร้อยโอเคอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีอีกอย่ามายุ่งนะนี่แน่ออกไปโอ้โหเยอะเหลือเกินอุ๊ยอันนี้ยังไม่ตายดีอีกต่างหากแหมเนียนนะเราอ่ะนี่เข้าหัวไปซะโอ้โหมันมาเรื่อยๆเลยฮะผมต้องรีบไปแล้วครับแล้วนี่คืออะไรอ่ะเหมือนเขากำลังสร้างอาวุธชีวภาพแบบอื่นอยู่เหรอเฮ้ยความจริงตรงนี้ไปได้นะเราต้องไปหรือเปล่าผมไม่อยากจะปืนลูกกระสุนเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามันน่าจะจำเป็นนะฮะคือว่าอาจจะมีทางแบบมีคีย์ไอเทมแถวนี้ก็เป็นได้เรียบร้อยนี่ไงมีทางให้ไปต่อจริงด้วยครับ
มีกรีนเฮิร์บให้เก็บลูกกระสุนลูกซอง2นัดโอ้โหขอบคุณมาก Explosive A ด้วยนะฮะมันจะเยอะเกินไปละโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันก่อนเผื่อว่าจะมีอะไรนะฮะมีซอมบี้ด้วยนะครับผมว่ามันน่าจะตื่นแน่เลยหลังจากที่ผมอ่านจดหมายนี้เอ๊ะโอเคอันนี้คือจดหมายของนักวิทยาศาสตร์ที่ตายนะครับเขียนแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะฮะมันเกิดขึ้นแล้วสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอยู่ดีๆเชื้อทีไวรัสเนี่ยก็ได้หลุดรอดไปด้วยคำสั่งของดร.บรานเนี่ยฉันถูกสั่งมาให้ทำวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะครับฉันก็เลยทำการเตรียมแอนติเจนของทีไวรัสตอนนี้เนี่ยฉันต้องผสมแอดจูแวนต์เข้าไปนะเพื่อให้คุณภาพเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับและฉันเนี่ยจะต้องทำวัคซีนให้เพียงพอต่อประชาชนทุกคนด้วยคนนี้ก็แบบคนดีมากๆเลยนะโอ้โหซึ่งตัวอย่างแอดจูแวนต์เนี่ยถูกเก็บไว้ที่อิคูเบชันแล็บนะครับหรือว่าห้องฟักตัวซัมติงนะแต่ว่ามันมีตัวทดลองหนึ่งตัวเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงโถงตรงกลางเลยฉันต้องไปเอาตัวอย่างยานั้นมาให้ได้ถ้าฉันไม่รอดกลับไปอย่างน้อยก็ไปทำยาให้เสร็จนะหาวิธีการหยุดการแพร่กระจายครั้งนี้อย่างน้อยนี่คือสิ่งที่เราทำได้หลังจากที่เราทำสิ่งที่แย่ๆไปทั้งหมดที่นี่นะมีเสียงตายด้วยขอบคุณมากนะดูเหมือนเราจะรู้แล้วครับว่าของมันอยู่ที่ไหนกันแน่นี่ไงเราต้องหา Incubation Lab นะครับหรือว่าห้องฟักไข่ฟักตัวนี่ไงห้องนี้นะครับซึ่งมันอยู่ชั้น2โอเคได้เรามาผสมของกันก่อนนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะผสมโอ้โหมันโกงเรานี่ว่าโอเคนะตรงนี้ก็มีคนตายอีกแล้วครับสามารถลงไปด้านล่างได้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนนะดูเหมือนว่ายังไม่เจอสัตว์ประหลาดโหดๆนะเดี๋ยวผมจะไปเก็บปืนล็อกเก็ตลันเชอร์ก่อนนะครับเก็บให้หมดเก็บให้หมดเพราะว่าเราจะได้เดินรันไปทีเดียวนะครับไม่ต้องแบบว่าเดินวกไปวนมาหลายรอบเนาะนะหลายคนอาจจะรำคาญไงนะครับขออภัยสำหรับความขี้งกของผมด้วยละกันเดี๋ยวข้างบนค่อยไปนะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างทีเดียวเลยนะครับทางนี้น่าจะครบแล้วโอเคเราไปตรงนู้นไปเอาของที่เหลือนะฮะที่ไม่ได้เก็บแงบลงไปด้านล่างกันน่าจะเอาแฟลชไดร์เสียบได้เพิ่มเติมอีกนะฮะตรงนี้ก็สามารถไปได้ตรงนี้มีหีบด้วยนะครับโอ้เสียงแหบนี่แหละต้องใส่พลังงานเข้าไปโอเคเราต้องใส่พลังงานเข้าไปด้วยนะครับในการสร้างวัคซีนแล้วก็ใช้ของที่เพียงพอในการกำจัดมันไม่ใช่ในการสร้างวัคซีนดิไม่ถึงกำจัดมันไม่ถึงตัวซอมบี้นะฮะพอดีพูดเหมารวมโทษทีนี่เนี่ยนี่เนี่ยยังไม่ตายใช่ไหมเออตายแล้วตรงนี้นี่มีของครับ First Aid เยี่ยมเราจะต้องดันเข้าไปดันเข้าไปจะไม่มีอะไรมาจับเราใช่ไหมโอเคเยี่ยมพอใส่ครบปุ๊บห้องเมื่อกี้ก็เปิดนะครับแสดงว่าบางห้องที่ตอนนี้ปิดอยู่ก็น่าจะเปิดแล้วแน่ๆนะแล้วนี่คือห้องอะไรครับสแกนดิสแกนได้ด้วยนะโอ้โหไทยแลนด์นี่หว่านะน่ะเนี่ยไทยแลนด์นะครับใช่ไหมน่าจะเป็นไทยแลนด์แน่ๆเลยแต่อันนี้คือ Hunter Beta ตรงกลางคืออะไรไม่รู้ผมว่าน่าจะเป็นที่ที่น่ากลัวมากๆเดี๋ยวขอกลับไปขึ้นด้านบนก่อนนะไปก่อนที่มันจะไม่ได้ขึ้นมาด้านบนอีกนะครับเราต้องสำรวจให้ครบก่อนเอ้ยยะขึ้นไปขึ้นไปห้องนี้ก็เข้าได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นห้องเซฟนี่คือตบหน้าเลยนะมันจะห้องเซฟอะไรหลายรอบนี่ไงนี่น่าจะเป็นห้องใส่วัคซีนหรือว่าห้องคูลแลนด์หรือเปล่าฮะนี่เอามานี่เลยได้มาแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นโอเคได้แซมเปิลเฉยๆเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามันคืออะไรนะมันเขียนว่าแอนติเจนครับผมได้มาแล้วอันนึงเยี่ยมI'll definitely need this vaccine. นี่แหละต้องการเอาไปเป็นวัคซีนไม่มีเวลาว่างโว้ยเรียบร้อยตายไปมีจดหมายให้อ่านอีกแล้วครับเยอะมากการร้องขออนุญาตใช้อาวุธนะครับอันนี้เขียนมาแบบตรงๆเลยนะ
ถึงดร.เอมเมอร์สันนะครับผมอยากจะขอการใช้อาวุธอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับกลุ่ม Bioweapon Synthesis Team นะครับก็คือกลุ่มที่เอาไว้ทำอาวุธชีวภาพโดยเฉพาะเลยเพื่อเอาไว้ให้นักวิจัยทุกคนเนี่ยปลอดภัยกับการเผชิญหน้ากับ Test Subject หรือว่าตัวทดลองนะครับเพราะว่าตัวทดลองบางตัวเนี่ยมันมีความโหดเหี้ยมที่แตกต่างกันนะครับซึ่งผมก็หวังว่าคุณเนี่ยจะอนุญาตให้เราเนี่ยสามารถใช้อาวุธได้ตามคำอธิบายด้านล่างนี้เลยนะฮะโอเคมีคำอธิบายด้วยไปเมื่อไม่นานมานี้เราเนี่ยได้ทำการสร้างตัวทดลองที่มีการ recoverability หรือว่ามีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองเนี่ยขั้นสูงมากๆเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยตั้งชื่อมันว่า Pale Head หรือว่าไอหัวซีดถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนซอมบี้ธรรมดาทั่วไปแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีบางอย่างที่เราเนี่ยยังไม่ได้สำรวจอย่างชัดเจนนะครับซึ่งการที่ Pale Head หรือว่าไอหัวซีดเนี่ยมันมีการฟื้นฟูตัวเองที่ขั้นสูงมากๆนะครับก็ทำให้การยิงปืนด้วยปืนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันไม่สามารถจัดการได้อย่างสิ้นเชิงนะแล้วถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาจนทำให้สปาร์ตตัวนี้เนี่ยมันหลุดออกมาได้นะเราก็ควรจะป้องกันภัยให้ดีที่สุดนะครับด้วยเหตุผลนี้ผมก็เลยอยากจะขออาวุธที่มันแรงมากๆนะครับที่จะสามารถกำจัดเพลเฮดได้เพื่อว่าเผื่ออะไรที่มันฉุกเฉินเนี่ยเราจะสามารถกำจัดมันได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราหวังว่าคุณจะพิจารณาในเรื่องนี้ขอบคุณมากนะครับจากผู้จัดการเกเบรียลลีดนะครับเป็นผู้จัดการด้านการส่งของแล้วก็จัดการอะไรทำนองนี้อันนี้ก็คือวิธีการฆ่าเพลเฮดแบบง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าเพลเฮดเนี่ยเป็นอาวุธชีวภาพที่สามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองได้นะครับหลายๆคนที่น่าจะเคยเล่น Ghost Survivor ใน Resident Evil ภาค2เนี่ยก็มีคำอธิบายไว้แล้วนะครับว่าเพลเฮดเนี่ยมันสามารถฟื้นตัวด้วยตัวเองได้แล้วก็ลูกกระสุนแบบธรรมดาเนี่ยอย่างเช่นปืนพกไม่สามารถทำให้มันเนี่ยระคะระคายเคืองได้อะไรอย่างนี้นะครับการที่เราจะสามารถฆ่าตัวพวกนี้ได้เนี่ยต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า High Powered Weaponry นะครับก็คืออาวุธที่มีอนุภาพค่อนข้างสูงเนาะในการกำจัดพวกมันนะครับซึ่งเราก็รู้แล้วว่ามันคือ Disrupt Igris นะครับโอ้สวัสดีคุณชาลีมาแอบตรงนี้ได้ยังไงกันน่ะโอเคทีนี้เราได้ออกซิเจนมาแล้วครับหรืออีกอย่างเดียวก็คือตัว Adjuvant นะครับเอ้าสวัสดีโอ้โหคลายมาเลยนะฉันไม่อยากจะฆ่าแกหรอกนะต้องแบบว่าต้องใช้ปืนที่รุนแรงนิดนึงนะครับคือถ้าไม่รุนแรงพอเนี่ยมันจะทำได้แค่สโลว์คือตัวมันจะเดินช้าลงนะครับแต่ว่ามันจะยังไม่ตายนะฮะเราต้องฆ่ามันให้แบบว่าเต็มตายไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้จิลเนี่ยน่าจะมีแอนติบอดีของทีไวรัสแล้วนะครับแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยแหละนะครับเราต้องฉีดให้กับคนอื่นด้วยอย่างเช่นคาร์ลอสเป็นต้นมันขยับหรือเปล่าน่ะหวังว่ามันจะไม่ขยับนะคือตัวด้านซ้ายเนี่ยไม่เท่าไหร่เราจัดการได้นะครับแต่ว่าตัวด้านขวานี่คือกึ่งๆไทยแลนด์นะครับนี่มันไทยแลนด์นี่โอ้โหจิลยังบอกเองจิวรู้ดีครับว่าจิวเจอก่อนในภาคแรกนะฮะโอ้โหดูดิมันมีตัวที่แบบไม่ค่อยดีนะอย่างที่ผมบอกไปคือโอกาสสำเร็จมันคือ1ใน1ล้านนะครับใครที่ยังไม่เคยดู Evil Diary Thailand ไปดูกันได้นะตอนนี้เริ่มหนาวแล้วฮะมือเริ่มสั่นจิวแบบว่าหายใจออกมาเป็นไอเลยนะครับ I love you นี่โดดตบเลยนะจิวนี่เราข้ามมาอีกฟากนึงครับเยี่ยมไปเราไปกันต่อเลยตรงนั้นก็มีของให้เราเก็บอีกนะค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้อุ้ยสวัสดีออกไปนะโอ้โหเยอะจังโว้ยเยอะจังโว้ยไล่ยิงเลยอืมเออ3 4 5โอเคต้องยิงให้มันแบบตายในทีเดียวนี่แหละเยอะขนาดนี้ก็แบบซัดกันรัวๆเลยครับจิ้มๆไปดูก่อนมาขอลูกกระสุนเพิ่มโอ้โห explosive breed ตรงนี้มาตรงไหนแล้วเนี่ยอุ๊ยสวัสดีครับไอ้นี่คืออู้งานเหรอวะฮะคนอื่นเขาไปสู้จนตายกันหมดแล้วนี่นี่นะนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะใครตะโกนนึกว่าอยู่ด้านหลังไม่มีเรียบร้อยนอนไปซะนี่นะนี่นะลุกใช่ไหมลุกรู้ดีรู้ดีเรียบร้อยขอหน่อยครับ
โอ้โห explosive A มาหมดอะตอนนี้ gun powder นี่ไงน่าจะเป็น adjuvant แน่ๆครับ liquid fire test tube โอเคได้มาแล้วครับนี่ไงยาเสริมกำลังนะครับเมื่อผสมกับตัวแอนติเจนนะก็น่าจะได้วัคซีนนะครับมีจดหมายอีกหนึ่งฉบับอันนี้มันก็เขียนว่าการแสดงออกถึงความกังวลนะครับถึงดร.ฟรังกี้นะครับหรือว่าฟรังเกอร์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะก่อนอื่นเนี่ยขอให้ผมยินดีอย่างสุดซึ้งนะครับกับคุณแล้วก็เพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยที่อัมเบร่ายุโรปนะครับสำหรับการสร้างเนเมซิสสำเร็จแล้วมันถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆในการวิจัยอาวุธชีวภาพในรูปแบบใหม่นั่นเองเช่นการใส่ปรสิตเนี่ยเข้าไปในสมองของไทแรนนะครับทำให้มันเนี่ยสามารถควบคุมอะไรได้มากกว่านั้นทำไมฉันถึงไม่คิดไอเดียแบบนี้ออกวะเนี่ยฮะมีการด่าตัวเองด้วยนะฮะหนึ่งทีอย่างไรก็ตามในมุมมองของคนที่เก่งนะฮะด้านการเภสัชอะไรอย่างนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะไม่ทำแบบนั้นอย่างเด็ดขาดเพราะว่ามันเนี่ยฝ่าฝืนกฎระเบียบของอัมเบร่าคุณเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในสถานะที่อันตรายอยู่นะไวรัสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ค่อยร้ายแรงสักเท่าไหร่เพราะฉันก็มั่นใจว่าวัคซีนที่ดีเนี่ยจะสามารถทำลายทุกไวรัสในโลกใบนี้ได้เลยนะครับด้วยกำลังเงินและก็ของที่ดีพอผมไม่รู้ว่าคุณจะพูดแบบเดียวกันกับปรสิตหรือเปล่านะแต่อย่างไรก็ตามเหอะหมอพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะสร้างวัคซีนมาลาเรียขึ้นมาปรสิตลักษณะแบบพลาสโมเดียมเนี่ยมันมีลักษณะที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าทีไวรัสเป็นอย่างมากและการที่คิดว่าเราเนี่ยจะสามารถควบคุมสิ่งนี้ได้เนี่ยมันเป็นความคิดที่โง่เขลาสิ้นดีนะครับบางทีในประเทศของคุณเนี่ยผู้บริโภคเขาอาจจะอยากจะซื้อรถยนต์ที่ไม่มีเบรกก็ได้มั้งแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมีการเหยียดหนึ่งทีแต่จะพูดอีกสักครั้งหนึ่งผมจำได้ว่าคุณเนี่ยก็มีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอสมควรนะผมก็คงจะไม่แปลกใจเลยว่าคุณเนี่ยจะคิดไอเดียแบบนี้ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับกลุ่มที่คอยคิดเห็นต่างกับคุณนะนะผมตั้งตารอการพูดคุยถึงคุณที่เบอร์ลินในเดือนหน้าอยู่นะในระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะหาวิธีการทางเภสัชเพื่อจัดการปัญหาที่คุณสร้างขึ้นมาก่อนขอบคุณมากนะจากนาธานิเอลบาร์ตนะครับอันนี้คือจดหมายแบบว่ากังวลหรือว่าด่ากันแน่วะเนี่ย so มันเรียกว่าเนเมซิสสินะนี่ครับนี่คือเนเมซิสนะโปรเจกต์ N หรือว่าเนเมซิสนั่นเองซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงส่งนิโคลายมาซึ่งนิโคลายเนี่ยอาจจะเป็นแบบแนวคนยุโรปมากกว่านะครับเนาะโอเครู้เรื่องหมดละเดี๋ยวเรามาจัดการกับเรื่องทั้งหมดนี้กันครับไปเนเมซิสมันจะมาไหมเนี่ยอย่าเพิ่งมาตอนนี้คือยังไม่ได้เตรียมของนะครับนะขอร้องแหละถ้ามาตอนนี้นี่คือแบบโอ้โหโมโหเลยนะอาวุธก็ไม่มีเกเนตลันเชอร์ก็ไม่มานะครับไปลงไปจัดการกับเรื่องนี้กันสร้างวัคซีนครับเนเมซิสก็เป็นอุ้ยนั่นไงมาแล้วจริงๆด้วยโอ้โหมีแค่นี่ดีเซิร์ตอีเกิลมันยิงไททะลุได้รู้ตัวไหมโอ้ยมันมาอีกนี่แน่ตายซะเรียบร้อยโอ้มันจะหลุดออกมาอีกไหมเนี่ยไม่แล้วสินะเยี่ยมถ้าเป็นโหมดยากกว่านี้นี่น่าจะมาแบบน่าจะโผล่หมดนะฮะทั้ง6ตัวเลยเผลอๆไทแรนต์ออกมาด้วยบ้าบอที่สุดทางไหนต่อทางนี้ไปเร็วเข้าไปทำวัคซีนกันนั่นไงผมมีจดหมายอันนึงที่ยังไม่ได้อ่านจริงด้วยครับ Shipping Notice นะของที่ส่งก็คือ Nemesis นะครับส่งมาจาก CDG หรือว่าท่าอากาศยานปารีสชาลเดอโกนะครับแล้วก็ส่งมาต่อที่ท่าอากาศยานจอห์นเอฟเคนเนดีและส่งมาที่เมืองแรคคูนซิตี้ต่อมานะครับส่งมาเมื่อวันที่1กันยายน1998ลักษณะในการส่งก็คือคลาส1นะครับน่าจะเป็นอะไรที่รุนแรงที่สุดมีการเขียนเพิ่มเติมนะครับว่าเราเนี่ยจะส่งไปที่สหรัฐอเมริกาโดยใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วเวลาจะเทคออฟหรือว่าลงเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังอย่างที่สุดนะครับมิงั้นเนี่ยเนเมซิสอาจจะตื่นขึ้นมาด้วยตัวเองก็เป็นได้นะที่ศูนย์ยุโรปหรือว่าอัมเบร่ายุโรปเนี่ย
เรายินดีที่จะได้ยินความคิดเห็นเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพใหม่ล่าสุดที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ยินดีมากที่จะให้คุณเนี่ยนำไปใช้ทดลองนะมันเป็นสัตว์ประหลาดที่โหดเหี้ยมแล้วก็มีพละกำลังที่สุดยอดมากๆฉะนั้นใช้อย่างระมัดระวังที่สุดนะครับประมาณนั้นนี้เป็นจดหมายที่พูดถึงการส่งของเนเมซิสก็คือตามเนื้อเรื่องตอนแรกนะครับเรียกว่าเขาส่งมาจากยุโรปจริงด้วยนะแล้วก็ความจริงแล้วมันควรจะใช้อย่างระมัดระวังนะครับแต่ว่าบางคนน่าจะแบบว่าทำผิดพลาดซัมติงนะฮะโอเคไปเราใส่เข้าไปเลยฮะจะได้สร้างไวรัสที่สามารถต้านทีไวรัสได้สักทีนะเอาล่ะเราต้องควบคุมให้พอเหมาะด้วยนะครับโอ้ดูมันจะยากแล้วฮะหรือว่าเราต้องทำให้มันลอยทุกอันหรือเปล่าอันนี้น่าจะสูงเกินไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอลองดูอะไรเล็กน้อยนะครับเอาโอเคกำลังสร้างวัคซีนครับในที่สุดได้แล้วคือเกมมันไม่ได้บอกอะไรเราเลยเว้ยแบบแอดออลเลยอ่ะมันให้เราแบบกดมั่วเองนี่ไงเหมือนกับที่คาร์ลอสฉีดให้กับจิลเดะเลยครับสีแบบเหมือนกันเดะได้มาแล้วอย่าทำมันแตกล่ะขอร้องนะครับนั่นไงระวังจิลเฮือกโอ้โหเมื่อกี้มุมแปลกมากเออโอ้มันมาจากไหนอะไม่รู้แหละต้องรีบไปละโอ้โหมีการแบบติดไว้ด้านหลังด้วยนะฮะออกไปจากศูนย์นี้โอเคได้ตรงนี้เหมือนเราไม่เคยมาก่อนนะงั้นเราต้องรอดไปนะครับเอาอีกแล้วจิวมันต้องเจอดีๆแน่ๆไปรีบดันไปคาร์ลอสมาได้ไงเนี่ยคาร์ลอสมาตั้งนานไม่เจอวัคซีนอุ้ยอะไรวะโอ้โหลากไม่หยุดเลยยิงเข้าไปยิงเฮ้ยนี่มันถังระเบิดจิวคิดดีๆโอ้โหนั่นแหละเต็มๆคือถ้าใครรู้นะครับไทแรนน่ะยิ่งเจ็บอ่ะมันยิ่งอัปเกรดโอ้โหมันยังไม่เลิกเลย W รัวๆหรือเปล่าไม่รู้กด W ค้างโอเคได้เลยนึกว่ากด W รัวๆมันมีปุ่มอ่ะมีแบบโอ้โหเค้าเรียกอะไรนะquick time event นะครับแต่อันนี้แบบ long time event มากๆแล้วรีบไปโอ้โหระเบิดอีกโอเครอดแล้วกดปุ่มโอ้โหรีบเจ๋งแล้วเนี่ยยังทำงานได้อยู่เยี่ยมเลยโอ้มาแล้วนั่นไงมีแบบอาวุธไฟพร้อมนะฮะโอ้โหของพร้อมขนาดนี้แน่ๆล่ะคงไม่ใช่อย่างอื่นแล้วล่ะนะครับผมจะเก็บปืนพกไปเลยไม่ใช้ละปืนพกอ่ะนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีสำหรับตัวเราเดี๋ยวผมขอควักมีดมาเอามีดมาใช้แป๊บเลข1จิ้ม1ทีกันพาวเดอร์ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอทำการจัดของสักครู่นะฮะได้เวลาจบเรื่องราวทั้งหมดนี้กันฮะเซฟเป็นครั้งสุดท้ายครั้งที่21นะครับครั้งสุดท้ายก็จริงแต่ทำไมเป็นครั้งที่21งงมากไปผมต้องบอกว่าถ้ามีเสียงผุบผับเนี่ยขออภัยด้วยแล้วกันนะครับมันอาจจะคือตอนนี้ไม่มีไอ้ป๊อปฟิลเตอร์ไงนะครับมันก็อาจจะแย่นิดนึงนะขอโทษด้วยมีจดหมายอันสุดท้ายครับผมอันนี้คือ Disposal Center ก็คือจุดสุมรวมการทิ้งของนะครับประมาณนั้นอันนี้มันก็เขียนว่าจุดสุมรวมการย่อยสลายประมาณนั้นดีกว่านะครับพื้นที่นี้เนี่ยถูกใช้มาเพื่อทำการทำลาย test subject นะครับที่ทดลองใน NES 2นั่นเองซึ่งในพื้นที่นี้เนี่ยเราจะใช้ตัวทำละลายแบบขั้นสูงสุดนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีสสารที่เป็นชีวะเนี่ยหลงเหลืออยู่นะก็คือแบบให้มันตายเลยนะครับแบบมั่นใจ 100%
ซึ่งก็ต้องทำตามนี้นะครับให้มั่นใจว่าไม่มีพนักงานคนไหนอยู่ในพื้นที่นั้นก่อนที่จะทำการเริ่มการทำลายนะครับให้ใช้ปริมาณที่พอเหมาะขึ้นอยู่กับปริมาณและก็ความใหญ่ของสัตว์ทดลองที่จะต้องการทำลายนะครับและอย่างสุดท้ายครับคือถ้า test subject หรือว่าตัวทดลองเนี่ยทำอะไรที่มันโหดร้ายเหมือนแบบจะแบบตะเกียกตะกายอะไรอย่างเงี้ยห้ามหยุดการทำลายอย่างเด็ดขาดปล่อยให้พื้นที่นั้นเนี่ยเต็มไปด้วยตัวทำละลายนั้นอย่างน้อย12ชั่วโมงแล้วก็ให้ไปเช็คอีกทีนึงนะครับซึ่งไอ้นี่แหละเราน่าจะใช้ในการกำจัดเนเมซิสนะครับแต่ว่าเราต้องไปเปิดมันนะฮะไปไหนนี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยโอ้โหใหญ่มากใหญ่โตมโหฬารบานบุรีอีกแล้วเหรอจะเยอะไปไหนเนี่ยตรงนี้มีเฟรมเร้า3อันเก็บไว้เลยทำไมผมได้ยินเสียงแปลกๆแบบเสียงตรุ่มน่าจะเป็นเสียงประตูมากกว่านะฮะเซฟ1จังหวะแหมเซฟไปได้ตรงนี้มาก็ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะเป็นพื้นที่โล่งนะครับเอาไว้ดักคนอย่างเรานะฮะประมาณนั้นอะไรอ่ะโอ้โหมันตามมาแล้วไม่หยุดจริงๆคนๆนี้เออโอ้โหโอ้โหมันเร็วกว่าที่เคยมันไม่หยุดอ่ะมันจะฆ่าเราให้ได้จริงๆนะเนี่ยยาเอออุ้ยนั่นวัคซีนนี่บอกว่าอย่าทำตกไงจิ๋วโหดูซิว่านี่คืออะไรเนี่ยฮะนิโคลายอย่านะมึงนี้ต้องการวัคซีนน่ะเออแล้วฉันไม่ต้องการงั้นเหรอฮะเออฉันไม่คิดหรอกนะว่าฉันจะโง่พอที่จะให้เธอผ่านเรื่องนี้ไปได้นะใช่ฉันรู้ว่าเงินเนี่ยซื้อชีวิตไม่ได้แต่ว่าฉันทำงานนี้ก็เพื่อเอาเงินเท่านั้นเองงั้นเรามาตกลงกันไหมล่ะเธอลงไปตรงนั้นสู้กับเนเมซิสและฉันจะถ่ายเก็บไว้แล้วเอาไปขายไงล่ะถ้าเธอทำได้ดีฉันอาจจะไม่ต้องการวัคซีนก็ได้นะตกลงไหมดีมากโอ้โหโมโหเหลือเกินอ่ะนี่คนไรนะมันเลวซ้อนเลวไปอีกอ่ะโอ้ยนั่นไงนั่นไงมาสิมาสิมาดูปูมดูสิดูหมูปลามาโอ้โหโอ้โหเอ้ยยิงไฟถามทางกันก่อนผมว่ามันต้องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้แน่ๆอ่ะเอาล่ะต้องสู้กันก่อนครับนิโคลายมึงถ่ายไว้ดีๆเลยนะถ่ายไว้หรือยังเมื่อกี้ความล้มเหลวเมื่อกี้ถ่ายหรือยังมามีเยอะมีเยอะใช้เยอะมีน้อยก็ใช้เยอะไม่รู้แหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหหลังหักเลยโอ้เอาแล้วไงเลือดแดงแล้วครับแป๊บเดียวเลือดแดงแล้วกูเอ้ยเออเผามันเผามันรีโหลดแป๊บนึงโอเคนี่แน่เอ้ยหลบมาเออมันไม่เจ็บเลยสักนิดเลยเหรอเนี่ยฮะจิลส์ that you จิลส์นั่นคุณเหรอคาร์ลอส you're okay คุณโอเคนะ let me spot for you เดี๋ยวผมจะช่วยนำทางให้คุณเองความคิดดีนี่เอาแล้วไงคาร์ลอสมาช่วยเราครับเยี่ยมเอออุ้ยไฟฟ้าอะไรวะนั่นน่ะ what อะไรวะงงเลยโอ้โหโอ้โหมันวิ่งไม่หยุดเลยฮะเอาแล้วไงมีคนบอกว่าให้ใช้ไม้เร้ากับกำแพงนะครับมันซ่อนอยู่ที่แทงด้านขวาน่ะแทงอันที่6นะฮะแทงด้านแทงที่6เออแล้วไงล่ะอุ้ยไหนก็ยิงมั่วเลยเมื่อกี้โอ้โหยิงไปไม่รู้จะโดนหรือเปล่าเอ้ยอย่าเพิ่งโอ้ยเกือบแล้วเกือบไปแล้วซอมบี้มานี่เหมือนกับให้กูเอาของใช่ไหมเนี่ยแล้วไงต่อโอ้ยไม่มียาแล้วอะซวยนะเนี่ยเออไอ้แน่มาสิวะเดี๋ยวผมทำการยิงก่อนไหมอย่าเพิ่งยิงเถอะตอนนี้มันโอเคได้ละต้องยิงแล้วครับมาอีกแล้วโอเคตรงนี้ยังพอมีของอยู่บ้างแทง5แทง5แล้วไงอ่ะแทง5แล้วไงต่ออ่ะยิงให้อ่ะ
เออว้าโอเคเขาน่าจะแค่บอกเฉยๆว่าแบบอยู่แท้งไหนอะไรทำนองเนี้ยเออเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันใส่เข้าไปยิงยิงเออหาของก่อนหาของก่อนผมว่าของมันค่อนข้างที่จะสำคัญนะฮะนี่ไงอุ้ยอุ้ยได้เฟิร์สเอดพอดีเลยขอบคุณมากเออจิลทนไว้ทนอยู่นะเอ้ยมันทำลายเพื่อนฝูงเหรอทำลายเพื่อนตัวเองทำไมเอาดิลองนี้ซ่อนที่ไหนครับมาอีกมาอีกแน่ได้เลยได้เลยมาดิชิดเบิร์ดได้อีหงหักนะครับอีหน้าหักแทงหกแทงหกเฮ้ยโอ้โหเวละกูเออสวยแล้วครับตอนนี้เออต้องยิงแบบไม่หยุดแล้วอะตอนนี้คือต้องไม่ให้มันเล่นแล้วฮะต้องไม่ให้มันหยุดเล่นไม่งั้นเราอาจจะตายได้ครับเตรียมยามาน้อยเกินอะเอาอีกเอาอีกไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดเออไม่ให้มันหยุดพักเออเอาอีกเออไม่จบใช่ไหมได้ได้มีเยอะมีเยอะโอ้ชิบหายของหมดของหมดของหมดแล้วเอาแล้วไงมันจะไปซ่อนอีกแล้วครับมันจะไปซ่อนอีกแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมายเลข5เออยิงอยู่ยิงอยู่เฮ้ยเชื่ออุ้ยหลบได้สวยงามมากเมื่อกี้เออเฮ้ยชิบหายโอ้โหมึงมาตายน้ำตื้นแบบนี้ไม่ได้ป่ะวะมึงตายน้ำตื้นมากเลยอ่ะแกมาเทค2อุ้ยอ๋อเรายิงไฟฟ้าได้แน่ๆฮะมาผมก็แบบว่ามึงอยู่ตั้งนานกว่าจะมึงนะฮะมึงเป็นภาษาเหนือที่แปลว่ากว่าจะรู้นะครับมาดิมาแน่ๆแทง6ใช่ไหมเอาล่ะต้องยิงครับยิงยังไงเออนั่นแหละลงมาเผามันซะอีกเวนนั่นน่ะได้ได้กูพร้อมกูพร้อมกลัวนะอ๋อมันมีอะไรไม่รู้ออกมาด้วยนะเมื่อกี้ยิงไอ้พวกนี้ก่อนไอ้พวกแบบไม่จำเป็นอ่ะไอ้พวกแบบทำให้เราตายแบบน้ำตื้นอ่ะฆ่ามันเลยเออมาดิมาอีกไหมมาอีกไหมรอให้มันหนีเพิ่มอะมันน่าจะหนีอีกนั่นแหละหนีแล้วหนีแล้วควักปืนมาควักปืนพกมามาอีกแน่ไหน8เหรอเออนั่นแหละช็อตมันเยี่ยมนี่ไงนี่ไงยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออนั่นแหละยิงปรสิตที่อยู่ด้านในตัวมันเราต้องฆ่าปรสิตที่อุ้ยโอ้ยต้องฆ่าปรสิตในตัวมันก่อนฮะผมว่านะอึ๊บเอาดิอันนี้ก็ไม่ยอมตายสักทีฮะเอามาเอาอีกไหมมีอีกไหมรีโหลดรอครับเออมาอีกมาอีกอันที่หนึ่งได้เรียบร้อยเยี่ยมได้แล้วครับเตรียมมาเลยป้าบเออยิงเข้าไปอีปรสิตโอ้ยด้านหลังโอ้โหมึงนี่แบบตัวขัดจังหวะจริงๆอ่ะอีเหี้ยอุ้ยขอโทษที่พูดคำหยาบครับจริงๆมันแบบโมโหมากอย่านี่นะโอ้ยไม่โดนอีกมันหลบมันหลบเออยิงยัดเลยนะยิงยัดเลยนะเออเอาอีกเอาอีกอีเวนเนี่ยไม่ตายสักทีจ้ะเออมันยิงไกลนะฮะมันก็จะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัดสุดท้ายเออเปลี่ยนไม้เราไม้เรามามาอีกไหมอุ้ยหลบได้ไงวะหลบเฉยเออมีเอามาลูกกระสุนกูจะหมดอยู่แล้วเอ้ยทำอะไรน่ะนี่นะนี่นะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหมันโอ้โหมันสะบัดพอใจเย็นก่อนลูกใจเย็นก่อนเอ้ยโอ้ยพอแล้วพี่แหมเล่นได้นี่เล่นใหญ่เลยนะมึงอ่ะได้รอกูรอละไมค์หมายเลข3ได้ช็อตมันซะเอามันไปกินเอามันไปทำปลาเผาฉันจัดการเองอุ้ยเฮ้ยนี่มันโอ้โหนี่ไงน้ำยาน้ำย่อยมันฮะอ่ะถึง
จะไม่ค่อยจัดการได้เท่าไหร่แต่ว่าก็เอาหน่อยเดี๋ยวเราขอจัดการในคนที่มันขวางหน้านี่ก่อนนะล้มไปซะอุ้ยมันคลั่งมันคลั่งอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวบึ้งเบดิบึ้งโอ้ my god oh my god oh my god ลูกกระสุนจะหมดเอาเนี่ยจริงๆมันขึ้นไปแล้วครับได้เวลามาอีกแน่อุ้ยมันแบบโอ้โหอันนี้คือมันไม่ขึ้นน่ะมันลุยเลยอ่ะโอ้แม่งเอ้ยแม่งเอ้ยมันหมดแล้วนะเนี่ยโอ้รีโหลดหมายแล้วก็หมายแล้วอุ้ยอะไรก็ได้หมดอ่ะตอนเนี้ยเยี่ยมเยี่ยมอุ้ยมันแค่ล้มอ่ะมันล้มชั่วคู่โอเคมารีโหลดแป๊บรีโหลดแป๊บรีโหลดแป๊บใจเย็นครับพี่ตายหรือยังวู้ตายแล้วฮะจิวผมจะใช้เครนนี้ในการพาคุณขึ้นมาเครนมันยังไม่ตายนะโอ้ไม่นะมาอีกดิมาอีกสิจิวถอยไปโอ้โหยมึงควรจะทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วคาร์ลอสจริงๆไม่ต้องมาบอกหรอก number 6 number 3 อะไรเนี่ยขึ้นเครนไปครับไปชิงช้าสวรรค์ฮะโอ้พร้อมแล้วขึ้นไปไอ้สปารานี่เดี๋ยวผมจะย่อยมันเองโอ้ได้เวลาปล่อยน้ำย่อยครับเรียบร้อยชักดิ้นชักงอไปสิโอ้โหตัวแดงแบบเลือดไหลครับนั่นแหละละลายไปซะโอ้เอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปหาคุณนะไปตัวแรงนี่อ่อนละท้วยหมดแล้วฮะนิโคลายแกอยู่ไหนกันแน่โอเคฉันต้องเอาวัคซีนกลับมาให้ได้แต่ตอนนี้ดูแลตัวเองก่อนโอ้โหของค่อนข้างแบบว่าแทบไม่เหลือแล้วนะครับตอนนี้ดีที่เก็บไว้ก่อนไม่งั้นแบบอาจจะนั้นก็ได้นี่เนี่ยโอเคยังพอมีของเก็บอยู่บ้างอันนี้ไม่เอาละนะฮะเอาที่เหลือมาที่พอจะใช้ได้นะครับแล้วก็เฟิร์สเอดอีกสักอันนึงผมว่าเฟิร์สเอดเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะในชีวิตตอนนี้รีโหลดมาใส่ปืนไฟเข้าไปมีจดหมายให้อ่านเพิ่มอีกแล้วนะฮะอีกเป็นอันนี้รอบนี้เป็นหนังสือเลยนะครับคือแบบมึงจะให้อ่านจนจบเกมเลยไหมล่ะได้นะไปเซฟก่อนโอ้ยังไงผมคิดว่าเกมเซฟไม่ใช่เขาเรียกอะไรดีนะรีโหลดหรือยังโอเครีโหลดแล้วแต่ว่าของยังเต็มอยู่ก็ใส่เข้าไปผมคิดว่าเพลงเซฟของภาคนี้เป็นแบบเป็นเสียงเกมเซฟที่แบบว่าละมุนละไมที่สุดแล้วฮะและเป็นความมีความเป็นไอคอนิกมากอันนี้เป็นweapon spec sheet นะครับโอเคอันนี้ก็มีการขีดค่าด้วยนะครับโปรเจกต์มีชื่อว่าปืนแม่เหล็กไฟฟ้ายุคใหม่หรือรุ่นใหม่สำหรับพลทหารราบนะครับคือชื่อยาวขนาดนี้ชื่อย่อว่า Finger นั่นเองโดยคนที่สร้างก็คือหัวหน้านักวิจัย Cornel Garner นะครับเป็นหัวหน้านักวิจัยของ NES 2แล้วก็มีกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาช่วยร่วมด้วยนะครับเป็นปืนแบบ60มม.แล้วก็ความเร็วในการยิงอยู่ที่ 6,000 เมตรต่อวินาทีนะครับปืนแม่งโหดมากซึ่งจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือการสร้างอาวุธชีวภาพเผื่อมีการระบาดของไวรัสเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีโน้ตเพิ่มเติมว่าปืนเนี่ยมันแรงมากนะแล้วก็สามารถทำลายเป้าหมายอย่างราบคาบทำให้ไม่สามารถทิ้งเบาะแสได้เลยนะครับอันนี้มีการแบบว่ามี user feedback ด้วยนะครับอย่างแรกเขาบอกว่าไอ้ของเนี่ยมันสุดยอดไปเลยอ่ะไทยแลนด์หลุดออกมาใช้ฟิงเกอร์เนี่ยปัญหาแบบเสร็จสิ้นนะครับคือปืนนี้จัดการได้แม้กระทั่งไทยแลนด์นะครับนี่แหละอาวุธที่เราต้องการมันคงจะดีกว่านี้ถ้าสามารถควบคุมวิธีการยิงได้ง่ายกว่านี้นะประมาณนั้นอันนี้มันก็พูดว่าการยกออกไปไหนเนี่ยควรจะพัฒนาให้มากกว่านี้นะเพราะว่ามันน่าจะใหญ่มากๆนะครับและอันนี้ฮะสิ่งที่สำคัญก็คือมันต้องการpower source หรือว่าพลังงานเนี่ยมากๆเลยนะครับบางทีมันอาจจะยากต่อการฝึกซ้อมเพราะว่านั่นแหละฮะคือ
มันมี power source เยอะเกินไปถ้าแบบว่ามี power source แค่อันเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะซ้อมยิงได้เรื่อยๆแต่เนี้ยคือมันแบบมันต้องเตรียมการกว่าจะยิง1นัดเนี่ยมันแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะประมาณนั้นแต่ปืนนี้สามารถกำจัดไทแรนได้และน่าจะกำจัดเนเมซิสได้ด้วยครับผมมั่นใจอย่างนั้นโอ้โหพื้นที่แบบนี้เหมาะหรือเกินนิโคลายมึงเจอกูก่อนกี่คนตายก็เพราะว่ามึงเนี่ยรู้ไหมมา It's done. จบแล้ว vaccine, เอาวัคซีนมาไอ้คนเห็นแกเงินไม่ฉันสร้างเงินได้และฉันก็ชอบเงินดูเหมือนว่าเราต้องใช้ทางเลือกอื่นละวางปืนลงเดี๋ยวนี้อุ้ยนั่นแหละโอ้โหอะไรอีกวะเนี่ยโอ้เออไม่จบเหรอโอ้โหกระดึ๊บเหรออีบ้านี่มันตัวอะไรเนี่ยโอ้โห whatนี่เธอเคยเห็นอะไรที่สวยงามขนาดนี้ไหมล่ะข้อมูลนี้ต้องมีค่าเป็นล้านแน่ๆแต่ก็นะเธอก็น่าจะรู้นี่เมืองนี้มันจะระเบิดอยู่แล้วและฉันคงจะไม่เสี่ยงอีกต่อไปโชคดีแล้วกันนะนิโคลัยจิลไปตามนิโคลัยซะเขามีวัคซีนน่ะแล้วเธอล่ะพวกเราไม่มีเวลาแล้วฉันจะการเองฉันรู้อยู่แล้วนะโอ้โหนี่จะบอกให้รู้นะนี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเราอีเวนโอ้โหคนลุกครับอีบ้าโคตรน่ากลัวและเจ๋งไปในเวลาเดียวกันโอ้ยเราต้องยิงอันนี้หรือเปล่ามันจัดการไม่ได้แน่ๆยิงไปก็ไม่ได้ผลนะดูดิไม่เจ็บเลยนี่คืออะไรโอ้เปิดของครับเอาละใช้ไอ้นี่กันไหนดูสินี่ไงเร็วกันครับมาโอ้โหเจอกันหน่อยเยอะเออโอ้โหการ์ตูนญี่ปุ่นสุดๆเป็นยังไงล่ะแกครูดาวครับต้องใส่ power source ให้หมดเออเหอเวนเอ้ยต้องการพลังงานต้องดันไอ้สีแดงนั่นครับวางก่อนโอเคต้องการเพิ่มโอ้โหแต่ละพื้นที่โอ้โหมันกำลังทำอะไรอุ้ยเฮ้ยดักคาดเดาไม่ถูกเลยอ่ะมันต้องทำยังไงเนี่ยดันเข้าไปเอ้ยทำอะไรอู้หัวจนได้ผมว่าผมต้องยิงไอ้นั่นอ่ะผมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมฮะไอเนี่ยอีปลวกเนี่ยฮะรู้สึกหรือยังล่ะอยากโดนอีกไหมโอ้โหปวดหูเออโดนนัดเดียวก็เลือดเหลืองไรบ้าโดนอีกมาไงอีกเราต้องยิงให้มันแบบว่าหยุดอะหยุดทำงานอะให้มันสต็อปเวิร์กกิ้งไปก่อนเอ้ยอะไรวะเนี่ยไงต่ออุ้ยมันหยุดทำงานแล้วเนี่ยตอนนี้แหละดันเข้าไปอันแรกได้แล้วครับเหลืออีก2อันโอเคได้โอ้โหนี่ก็ใกล้เกินเฮ้ยเร็วสิโอ้โหขนลุกเหลือ power source แค่อันเดียวเท่านั้นได้น่าจะเป็นอันด้านซ้ายมือนะครับเอาดิเดี๋ยวฉันจัดการแกได้แน่โอเคเยี่ยมพูดอย่างนี้ก็อุ่นใจครับมาต้องยิงให้มันพังโอ้โหรอบนี้มีหลายตุ่มเหลือเกินป้องกันตัวเองได้ด้วยอุ้ยทำอะไรเป็นไงโอเคหยุดทำงานแล้วฮะเอ้ยน่ากลัวเหลือเกินดันเข้าไปเอาให้มันสุดสุดท้ายแล้วจิลโอเคเอาละได้เวลาโชว์พลังนั้นแล้วครับไม่รู้เรื่องไงว่าฉันจัดการแกได้เนี่ยฮะเอาแล้วมาแล้วอย่างเท่อะคือแบบที่สุดแล้วอะยิงตรงไหนดีอะยิงเลยแล้วกันเออเต็มเป็นไงเรียบร้อยครับล้มมาเดินไปข้างหน้าเลยครับอยากได้สตาร์นักใช่ไหม
นี่เลยเอาแล้วนะตายซะครั้งหน้าก็อย่ามายุ่งกับฉันละกันโอ้โหตัวแตกโอ้จบสักทีGood riddance. ตายไปซะเละเรียบร้อยเนมิซิสล้มแล้วครับได้ achievement ด้วยโอ้โหของก็อยากจะเก็บแต่ช่างมันแล้วฮะไม่เก็บแล้วครับจะเคลียร์เกมอยู่ละไปต้องไปต่อแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวเมืองและคูนซิตี้จะระเบิดแล้วนะครับต้องรีบไปก่อนแล้วทางนี้คือนี่ไงทางขึ้นไปทางนี้ไม่ได้แน่ๆไปขึ้นไปข้างบนนี้กันครับLet's go โอ้โหยังไงเกมญี่ปุ่นก็คือเกมญี่ปุ่นนะฮะแบบยิงทีแบบพื้นกระจายอ่ะแต่จิลไม่เป็นอะไรอ่ะคือแบบเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ไปแล้วตอนนี้รีบไปเร็วเข้าเนมิซิสร่างสีไม่มีแล้วใช่ไหมให้นิโคลายหนีไปพร้อมกับวัคซีนไม่ได้ฉันบอกว่าคาร์ลอสจะหยุดเขาได้นะกูว่าคาร์ลอสล้มแน่ๆไปกดปุ่มกันก่อนต้องขึ้นไปข้างบนแล้วครับ I can still catch him. ฉันยังไปหาเขาได้อยู่จิลใจเย็นก่อนจะไปหาเขาทำไมเติมเลือดให้เต็มเลยครับของมันเยอะสักอย่างเราต้องสู้กับนิโคลายด้วยไหมเนี่ยกำลังสงสัยอย่าบอกนะว่าโอ้ไม่นะเฮ้ยไม่เอาดิอวดโอ้ยเธออยู่ชั้นไม่ได้หรอกนะอยากได้ไอ้นี่มากนักใช่ไหมอุ๊ยรู้ไหมว่าทำอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้ไม่สนด้วยลูกค้าสั่งให้ฉันทำลายหลักฐานที่เกี่ยวกับอัมเบล่าให้หมดเออเหมือนว่ามิสไซล์จะเริ่มปล่อยแล้วสินะงั้นฉันคงต้องไปแล้วลาก่อนคุณวาเลนไทน์น่าเศร้านะที่เธอไม่ฟังฉันตอนที่เธอยังมีโอกาสเอ้าอย่าอย่าอุ้ยโอ้เอ้ยอึ๊บจับอื้อหือโอ้โหคอมแบทมาเต็มเอ้าจิลทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิจิลหายโอ้โหเอาละยิงเลยจิลยิงเข้าเลยไม่ได้มันจะโดนนายด้วยทำเธอนะเธอต้องทำมันไม่มีทางอื่นแล้วเอาสิยิงเป้ามันยิงเลยคาร์ลอสโดนไหมนี่ผมบอกแล้วไงว่าผมจะไม่ให้คุณอยู่ในโลกที่ไม่มีผมหรอกนะเข้าใจไหมดีมันยิงแค่ถากๆนะฮะเมื่อกี้ยิงเป้าไม่ใช่เหรอแล้วเขาเหรอเอาไงต่อฉันเป็นดีโอเลยนะทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรทุกอย่างมันก็มีราคาทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งทำลายโลกใบนี้ก็ตามแกทำงานให้ใครกันแน่ฉันจะบอกเธอถ้าเธอพาฉันออกไปจากที่นี่จะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ก็ยอมแกมันโง่แกมันโง่ถ้าฉันตายก็จะไม่มีใครรู้ความจริงอะไรเลยเรื่องนั้นฉันไม่สนอยู่แล้วนะเยี่ยมครับเยี่ยมไปผมว่านิโคลายไม่ตายครับมันทิ้งปมขนาดนี้คือผมว่านิโคลายไม่น่าตายอ่ะแน่ๆชัวร์เลยไปแล้วครับจิลคุณโอเคไหมอ้าวนั่นไงโอ้โหนี่คือจุดจบของเมืองแรคคูนซิตี้ครับชิบหายมากกว่าคือเราอุ้ยโดนลมมันกระชากครับโอเคยังได้อยู่
ยังรอดอยู่นึกว่าจะตายซะแล้วฮะจบสักทีสินะ so long, Arcee. ลาก่อนนะคุณซิตี้ในที่สุดก็ได้กลับบ้านครับเมื่อครั้งที่ลมร้อนพัดผ่านเราฉันรู้สึกเหน็บหนาวและว่างเปล่าการตายทั้งหมดนี่ไม่ได้เป็นเพราะปีศาจที่สร้างขึ้นมาจากไวรัสมันคือความโลภความโลภของมนุษย์ฉันจึงตัดสินใจว่าเท่าทุดีของเมืองแรคคูนซิตี้ก็จะเป็นเท่าทุดีของอัมเบร่าเหมือนกันฉันจะหยุดพวกมันให้ถึงที่สุดจบแล้วปุ๊บก็จบเลยโอ้โหแรงสี่โอ้โหแรงสี่ไม่น่าเลยไปดีกว่า